สรุปรวบยอดหนังสือจดหมายของโยฮันตอนที่5วิญญาณของเราที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าด้วยเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเพื่อให้เราได้เติบโตโดยการจำเริญเพิ่มพูนของพระเจ้าเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าข้อบัมพีหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อ9ผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นก็ไม่ประพฤติตนในความบาป เพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอาศัยอยู่ในผู้นั้นและเขาไม่สามารถกระทำบาปเพราะเขาเกิดจากพระเจ้าหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่23ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากมเมล็ดพันธุ์ที่จะเสื่อมสลายเสียได้แต่จากมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือด้วยพระคำที่มีชีวิตและตั้งดำรงอยู่เสมอของพระเจ้า หนึ่งโกรินโชบที่3ข้อที่9เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไล่นาของพระเจ้าและเป็นสิ่งก่อสร้างของพระเจ้าตอนนี้เราเข้าสู่เลขโรมันในโครงล่างด้วยกันนะครับเลขโรมันที่หนึ่งองค์ประกอบที่อยู่ภายในของคำสอนทั้งหมดในแผนการบริหารนิรันดร์ของพระเจ้าคือพระเจ้าตรีเอกภาพที่อยู่ในสภาพมนุษย์ ซึ่งก็คือพระคิ์ผู้อัศจรรย์ในฐานะที่เป็นพระวิญญาณของพระเยซูผู้ได้รับสง่าราศีนั้นทรงเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่ถูกหวานเข้าสู่พลภัพที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อพระองค์จะได้เติบโตขึ้นในตัวพวกเขามีชีวิตเป็นอยู่ในตัวเขาพัฒนาขึ้นในตัวเขาและถูกสำแดงออกจากภายในเขาเหล่านั้น ผู้เป็นไล่นาของพระเจ้าเพื่อการก่อสร้างคริสตจักซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าเลขโรมันที่สองการบันเกิดใหม่หมายความว่ามเมล็ดพันธุ์ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างเป็นนิรัน์และไร้จำกัดพร้อมด้วยพันธุ์สัยอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกหวานเข้าสู่วิญญาณของเราโดยการบังเกิดใหม่วิญญาณของเราก็ได้บังเกิดจากพระเจ้า และ,มะเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าก็ได้อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราเลขโรมันที่สามเมล็ดพันธุ์ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่ได้หวานเข้าสู่ตัวเราจะต้องเจริญงอกงามขึ้นในตัวเราเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นด้วยการจำเริญเพิ่มพูนของพระเจ้าซึ่งก็คือด้วยการเพิ่มพูนของพระเจ้าผู้เป็นชีวิตและจะได้ถูกเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพื่อจะกลายเป็นวัสดุอัลล้ำค่าเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าในด้านชีวิตอาเมนตอนนี้เราทั้งหลายก็เข้าสู่ข่าวสารด้วยกันนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับในบ่ายวันนี้เราก็มาถึงสรุปรวบยอดนะครับหนังสือจดหมายของโยฮันนะครับในตอนที่หนะครับ กล่าวถึงวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าด้วยมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเพื่อให้เราได้เติบโตด้วยการจำนินเพิ่มพูนของพระเจ้าเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในข่าวสารตอนนี้ก่อนอื่นให้เรามองเห็นล้วนแต่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับพระเจ้าด้านของพระเจ้านะครับก็คือมีมเมล็ดพันธุ์มีการจำนวนเพิ่มพูนแล้วก็มีการก่อสร้าง ส่วนด้านของเรานะครับก็คือมีวิญญาณของเราที่ได้ับกามบังเกิดใไปและวิญญาณนี้ที่ได้ับกามบังเกิดใหม่นั้นจะต้องเติบโตมีไว้เพื่อการก่อสร้างของคุณพระองค์ในเรื่องแรกนะครับกล่าวถึงวิญญาณของเราที่ได้ลบกามบังเกิดจากพระเจ้าด้วยมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้านั้นก็จะกล่าวถึงในเลขโรมันที่2นะครับส่วนเลขโรมันที่3นะครับ <grands> เดี๋ยวพี่น้องหลิวหยงนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเติบโตด้วยการจำนิญเพิ่มพูนของพระเจ้าเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้า อาเมนในเล่์ลงมันที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นให้เรามองเห็นก่อนนะครับพี่น้องบอกว่าองค์ประกอบที่อยู่ภายในของคําสอนทั้งหมดในแผนการบริหารนิรันดร์ของพระเจ้าคือพระเจ้าตรีเอกภาพที่อยู่ในสภาพมนุษย์ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้อัศจรรย์ในฐานะที่เป็นพระวิญญาณของพระเยซูผู้ได้รับสง่าราศีนั้นทรงเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตพี่น้องต้องสนใจคํานี้นะครับทรงเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเอเมน เป็นมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่ถูกวานเข้าสู่ลพลไภัยที่พงได้ทรงเลือกสรรพี่น้องสามารถวงเล็บเขียนเพิ่มเติมได้นะครับว่าวิญญาณของเราอาเมนองค์ผู้เป็นเจ้าในฐานะ,ะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตพงได้ทรงวานพระองค์เองเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณของเราจึงกล่าวได้ว่าเป็นวิญญาณที่ได้บังเกิดใหม่เอเมนแล้วเมื่อบังเกิดใหม่แล้วขั้นตอนต่อมาต้องทำยังไงนะก็ต้องเติบโตเอเมน เพราะฉะนั้นเนี่ยพงษ์จะต้องเติบโตขึ้นอยู่ภายในเรามีชีวิตเป็นอยู่ในตัวเราแล้วก็พัฒนาขึ้นในเราและถูกสําแดงออกจากภายในเราผู้เป็นไร่นาของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะครับนั่นหมายความว่าไงฮนะะเมล็ดพันธุ์นี่มันต้องหวานลงไปในดินถูกไหมฮนะอย่างเช่นนะครับอุปมาในหนังสือมัทธิวบทที่13ก็ดีมาระโ,โกบทที่4ก็ดีนะครับให้เรามองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์พูดอุปมาของอาณาจักรพระองค์กล่าวถึงตัวของพระองค์เองก็คือผู้หวาน ระองค์ทำอะไรนะพระองค์ได้นําตัวของพระองค์เองในฐานะที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าไปวานเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายส่วนหนึ่งกลินโทบทที่สามเปาโลก็กล่าวอย่างชัดเจนบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นสิ่งก่อสร้างของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไร่นามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อวานมเมล็ดพันธุ์เออมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ได้นําตัวของพระอ,องค์วานเข้าสู่ภายใน ัวของเราแล้วโดยเพราะวิญญาณของเรานะครับพี่น้องได้หวานเข้าไปแล้วแล้วก็อุปมาในหนังสือมา,าราโกบทที่4นะครับให้เรามองเห็นว่าดินตรงนั้นเนี่ยก็เล่งถึงใจของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมเมล็ดพันธุ์นี่หวานเข้าสู่ภายในวิญญาณของเรามเมล็ดพันธุ์นี้จำต้องไปไงฮะบังเกิดใหม่วิญญาณของเราแล้วก็ต้องเติบโตออกจากวิญญาณที่บังเกิดใหม่นี้เข้าสู่จิตทุกส่วนของเราจนกระทั่งสำแดงออกมาจากการดําเนินชีวิตของเรา นี่แหละก็คือการเตริบโตการพัฒนาใช่ไหมฮะเราก็ถูกสําแดงออกซึ่งมีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าเพราะฉะนั้นข่าวสารในตอนนี้สามารถกล่าวได้ว่าได้กล่าวถึงพระคุณการช่วยให้รอดทางด้านอินทรียภาพของพระเจ้าก่อนอื่นวิญญาณของเราได้ละการบังเกิดใหม่ต่อมาใช่ไหมฮะวิญญาณที่ละการบังเกิดใหม่นี้จําต้องได้ละการบํารุงเลี้ยงแล้วก็จําต้องเติบโตหรือว่าจําต้องได้การเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแป้งพัฒนาขึ้นใช่ไหมฮะ กลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าใช่ไหมฮะซึ่งมีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระองค์ขอบคุณพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในข่าวสารในเล่์โรมันที่หนึ่งนะครับยังกล่าวบอกว่าไงฮะบอกว่าเพื่อการก่อสร้างขึจักซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายบ้านของพระเจ้ามีไว้ให้พระองค์ประทับบัดนี้พระองค์ทรงกลายเป็นพระวิญญาณทรงประทับอยู่ภายในวิญญาณของเราอาศัยอยู่ในวิญญาณของเรา พยัญวิญญาของเราสามารถกล่าวได้ว่าก็คือที่ประทับของพระเจ้าซึ่งไปสอดคล้องกับเอเฟโซบที่สองยี่สิบเอดยี่สิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่เพียงแต่เป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับยังต้องเป็นกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นอาณาจักรเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างขอบคุณพระองค์เพราะฉะนั้น,นาากเ,กเ,เะะนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับในข่าวสารนี้นะครับโดยเฉพาะในหนังสือหนึ่งโยฮันนะครับผมจะอ่านเพิ่มพีบางข้อนะครับก่อนอื่นนะครับ ในหนึ่งโยฮันบทที่3นะครับข้อที่9นะครับตรงนั้นเนี่ยโยฮันกล่าวว่าอย่างไรครบอกว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นก็ไม่ประพฤติตนในความบาปเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอาศัยอยู่ในผู้นั้นเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งนี้ก็ไปสอดคล้องกับในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อ6 ตอนที่พระเยซูประกาศกิตติคุณให้กับนิโคเดมุใช่ไหมครับบอกว่าผู้ที่บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังบังเกิดจากพ,พระวิญญ,ญาณก็เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายคือผู้ที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าบังเกิดจากพระวิญญาณด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นไงฮะเราจึงมีวิญญาณที่ได้ละการบังเกิดจากพระเจ้าเพราะเหตุอะไรฮะโดยอาศัยสื่อกาก็คือเมล็ดพันธุ์ของพระองค์เพระเาะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย เมล็ดพันธุ์นี้เป็นไงฮะไม่สามารถกระทําบาปเพราะว่าได้บังเกิดจากพระเจ้าขอบคุณพรกคนะครับในเล่ห์ลมันที่สองก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเล่ห์ลมันที่สองนะครับตรงนี้กล่าวว่าการบังเกิดใหม่หมายความว่าเมล็ดพันธุ์ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกสร้างเป็นนิรัน์และไร้จากัดพร้อมด้วยพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้มีอะไรฮะมีชีวิตแล้วก็มีพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์เอเมน ได้ถูกวานเข้าสู่วิญญาณของเราแล้วโดยการบังเกิดใหม่วิญญาณของเราก็ได้การบังเกิดจากพระเจ้าแล้วก็เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าก็ได้อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราจริงๆแล้วนะพี่น้องไม่เพียงแต่ในหนังสือหนึ่งโยฮันให้เรามองเห็นถึงแนวคิดเช่นนี้นะครับกระทั่งเนียในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งนะครับหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งนะครับข้อยี่สิบสามเนี่ยเปาโลอ่เป,โ,เปโตรนะครับตรงนั้นกล่าวว่า เราทั้งหลายได้บังเกิดจากมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายแต่ตั้งดำลงอยู่เสมอไปก็คือแล้วก็คือพระคําของพระเจ้าอ้แมนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโตถือว่าพระคาของพระเจ้าก็เป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์สิ่งนี้ก็ไปสอดคล้องกับโยฮันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนะครับพระคาก็คือพระเจ้าข้อ14กล่าวว่าพระคำด้กายเป็นเนื้อหนังเพราะฉะนั้นพระคาในฐานะที่ตัวเป็นตัวของพระคัมภีร์เ,เองจึงได้ทรงหวานตัวของพระเองเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายซึ่ง ตามหนึ่งเปโตบทที่2นะครับต่อมาก็ได้พูดถึงนะโดยเฉพาะข้อที่1ถึงข้อที่3ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องเติบโตด้วยใช่ไหมฮะน้ำนมแห่งพระคาอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีอุบายนะครับเพื่อเราจะสามารถเติบโตใช่ไหมครับแล้วก็ไปกนครับแล้วก็สามารถมาลิ้มรสพงรับสุกตัวของพระก,กินดื่มตัวของพระอามนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแนวคิดเช่นนี้เป็นไงฮะนั่นหมายว่าเม็ดพันธุ์นี้ก็คือตัวขององมภูผู้เป็นเจ้าเอง มีทั้งชีวิตมีทั้งพันธนิสัยของพระองค์ที่ถูกวางเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นไม่ได้พันธุ์นี้จะต้องเติบโตพัฒนาเออแมนด้วยเหตุนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนนะครับพี่น้องย้อนกลับไปดูในหนังสือมาราะโกบทที่4นะครับมีอุปามามีดินอยู่4ชนิดดิน4ชนิดนี้มีดินดีใช่ไหมฮะดินดีไม่มีปัญหาเกิดผล30เท่า60เท่าร้อยเท่าแต่ว่ามันมีดินที่เหลืออีก3ชนิด ชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นหินมากดินน้อยเล่งถึงความบาปที่ซ่อนเร้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลาถ้าเรามีความบาปที่ซ่อนเร้นเนี่ยดินนี้ก็เป็นไงฮะหินนี้ก็เป็นการขัดขวางไม่ให้มล็ดพุน์นั้นเติบโตได้ดีต่อมาเป็นไงฮะมีเขาเรียกว่าอยู่ในพงน้ําก็หมายว่าความป่าลบป่าลมในโลกนี้ว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มเนี่ยก็มาปกปิดมเมล็ดนี้แสงสแสงสว่างเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันส่องลงมามไม่ค่อยถึงก็เลยจเจริญเติบโตไม่ค่อยได้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเราวันๆเอาแต่กวนกะวว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มจะเอาอะไรนุ่งหม่มพี่น้องทั้งหลายมัเลยพันหวาเข้าสู่ภายในเรานะครับความสว่างเนี่ยของพระเจ้า <c oughs> ใช่ไหมฮะแสงสว่างที่สองเข้ามาภายในวิญญาณของเราเนี่ยเราก็ได้รับน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เราต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายยิ่งกว่านั้นผมคิดว่านะครับตามความเข้าใจของผมคือประเภทที่ต่อมาเนี่ยก็คือแย่ที่สุดก็คือตกอยู่ในริมหนทาง ไม่หมายความว่าไงไม่ได้ตกอยู่ในไร่นาตกอยู่ในริมหนทางแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับป้าบอกว่า,วานกในอากาศใช่ไหมฮะถ้าตามหนังสือมัทธิวบทที่สิบสามเนี่ยก็คือเล่งถึงผู้ชั่วร้ายใช่ไหมฮะผู้ชั่วร้ายเนี่ยมันมาทำไงม,มันมาจิกมเมล็ดนั้นเอาไปความหมายคือมเมล็ดนั้นยังไม่ได้เกิดผลอยู่ภายในเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสมัยนี้ประกาศกินดีคุณก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะฮะเราประกาศกินดีคุณก็คือเราเป็นเป็นเหมือนกับไปหวานมเมล็ดนะครับพี่น้อง เอากิติคุณในฐานะพระคำของพระเจ้าในหวานเข้าสู่ภายในใจของผู้คนหวานเข้าสู่ภายในวิญญาณของผู้คนระยะใกล้นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการประกาศกิติคุณนะฮะวันที่วันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเขตสิบเขตเขตหนึ่งเขาก็ไปประกาศกิติคุณนะฮะที่ยงเจริญที่จะก่อตั้งเขตที่20นะฮะแล้วก็ยังมีเขต5ก็มีประกาศเหมือนกันนะแล้วเขตบางเขตก็ยังมีประกาศกิติคุณพี่น้องทั้งหลายนะครับสมัยนี้เนี่ยโดยเฉพาะนะครับมือถือนะฮะ มือถือเนี่ยเห็นมากไอ้ตกอยู่ในริมหนนทางเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่ามีการสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้เนี่ยด้านหนึ่งนะครับพี่น้องพระเจ้าก็ให้เรามีวิทยาวิทยาเขาเรียกว่าวิทยาการที่ก้าวหน้านะครับมือถือเนี่ยเอาไว้ติดต่อพี่น้องหล่อเลี้ยงพี่น้องประกาศกินิคุณก็ได้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่านะครับเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ได้ทาเรื่องนี้สักเท่าไหร่เราใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับเขาเรียกว่า มนุษย์เรื่องราวสิ่งของที่สัญจรผ่านไปมาผ่านมือถือของเราแล้วก็ผ่านเข้ามาในใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพระเจา้าเมตตาต่อเราทั้งหลายถ้าเป็นเช่นนี้นะพี่น้องเราก็ง่ายที่จะทําให้ผู้ชั่วร้ายเนี่ยมันมาจิกมเมล็ดทําให้มเมล็ดพันธุ์นั้นไม่สามารถเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเอ้แม่เราต้องให้มเมล็ดพันธุ์นี้เติบโตอยู่ภายในเราของผู้เป็นเจ้าโปรดกระทำให้เราทั้งหลายกลายเป็นดินดี ที่ม่ลดพันนีวหวางเข้าสู่ภายในเราแล้วบังเกิดผล30เท่า60เท่าร้อยเท่าอเลลุยาถวายสังหาราศีแด่พระองค์ทีนี้นะครับเรามาดูข้อเลขโรมันที่สองนะครับกล่าวถึงวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับพี่น้องตรงข้ากับเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าทางกายภาพเนี่ยเราเกิดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมฮะไอ้นั่นคือการบังเกิดทางภายนอกแต่ว่าวิญญ,ญาณของเราเนี่ยเล็งถึงวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับก็คือมนุษย์ฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือคนใหม่ มนุษย์ภายในของเราซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตามโรมบทที่8ข้อ10นะครับตรงนั้นก็กล่าวว่าวิญญาณของเราก็เป็นชีวิตเอ้มนเ,เห็นไหมฮะวิญญาณของเราหลังจากได้ละการบังเกิดใหม่เดิมทีวิญญาณของเราตายไปแล้วนะครับพี่น้องเหลือไว้ส่วนของมนโนธรรมเนี่ยการสามีทีาทำกับความรู้สึกโดตยตรงตายไปแล้วแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราเอ้มนวิญญาณของเราก็กลายเป็นชีวิตขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราคือแล้ว จึงถูกเรียกว่าวิญญาณที่ผสมกลมกลืนที่ได้เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นวิญญาณเดียวและวิญญาณน,นี้แหละในข่าวสารตอนนี้นะครับภาระที่สําคัญนะครับในเลขอาราบิกที่โรมันที่สองอาราบิกสองนะครับตรงนี้กล่าวว่าหนึ่งโยฮันบทที่ห้านะครับข้อสี่บอกว่าเพราะว่าทุกคนแปลตามตรงคือทุกสิ่งโดยเฉพาะชี้ถึงวิญญาณที่บังเกิดจากพระเจ้านะครับก็ชนะต่อโลกในหนึ่งโยฮันนะครับบทที่ สามนะครับพี่น้องในหนึ่งโยฮันบทที่สามแล้วก็โดยพาะบทที่ห้านะครับพี่น้องตรงนี้ให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราชนะอะไรบ้างนะฮะชนะต่อโลกอามนแล้วต่อมาบอกว่าไงฮะวิญญาณของเราในบทที่ห้าข้อสิบแปดเนี่ยของหนึ่งโยฮันบอกว่าไงฮะวิญญาณของเรานั้นได้ใช้ชนะเพราเรกว่าไม่มีปกติวิสัยของการทําบาปเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเป็นชีวิตที่ไรบ้บาป ถูกไหมครับเป็นชีวิตที่ไม่กระทาบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในวิญญาณที่ผสมกลมกลีวิญญาณที่บังเกิดใหมน่นี้เราจึงไม่ทําบาปเอเมนไม่มีนี่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีปกติวิสัยในการทําบาปเพราะฉะนั้นขณะที่เราทําบาปก,ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในวิญญาณนี้นั่นเองทีนี้นะครับต่อมาชนะต่ออะไรนะรชนะต่อผู้ชั่วร้ายนั้นเอเมนในบทที่5นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับหนึ่งโยฮันนะครับโดยเฉพาะบทที่5 อาเมนข้อที่สี่ก่อนนะครับข้อที่สี่ตรงนี้กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ชนะต่อโลกและความเชื่อของเราทั้งหลายนี่แหละที่มีชัยชนะต่อโลกเห็นไหมฮะอย่างตอนอื่นพูดถึงทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็คือวิญญาณของเราทุกคนนะครับที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าเอเมนชนะต่อโลกแล้วบอกว่าไงความเชื่อความเชื่อก็คือเล็งถึงอะไรฮะเล็งถึงการเข้าสนิทกับพระเจ้านั่นเอง ความเชื่อเช่นนี้แหละหรือว่าวิญญ,ญาณแห่งความเชื่อเช่นนี้จึงจะทําให้เราสามารถชัยชนะต่อโลกได้เอเมนแล้วข้อข้อต่อมานะครับในข้อที่18นะครับพี่น้องอข้อ18นะครับโยฮันกล่าวว่าเราทั้งหลายรู้ว่าทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้านั้นไม่กระทาบาปเห็นไหมฮะวิญ,ญญาณที่บังเกิดจากพระเจ้าวิญ,ญญาณของเราไม่กระทาบาป แต่ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าได้คุ้มครองรักษาตัวไว้ผู้ชั่วร้ายก็ไม่อาจมาแต่ต้องผู้นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายวิญญาณของเราคือเป็นสถานที่เพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลที่ไม่มีซาตานอยู่ซาตานไม่สามารถย่างเท้าเข้ามาไม่สามารถมีรอยเท้าของมันมันไม่สามารถพูดไง่ายๆว่าเข้ามาในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราทั้งหลายได้พี่น้องทั้งหลายนะครับซาตานนะครับ <c oughs> ถ้าเราไปดูหนังสือหนึ่งโยฮันนะครับ หนึ่งโยฮันเนี่ยบทที่หนึ่งนะครับให้เรามองเห็นถึงโยฮันได้ปรับใช้การสามีธรรมของชีวิตรอันศักดิ์สิทธิ์ได้ปรับใช้พะโลหิตใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งโยฮันบทที่สองก็ได้กล่าวถึงพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยอยู่ในฐานะผู้ว่าความแทนเราที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในหนึ่งโยฮันบทที่สองข้อหนึ่งข้อสองตรง,งนั้นนะครับความหมายคืออะไรฮะความหมายคือซาตานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟ้องร้องอยู่ข้างในเราซาตานเนี่ยมันยังขึ้นไปยังสวรรค์ทั้ ไปฟ้องเราฟ้องคดีความของเราต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าแต่ว่าขอบคุณพวกนะครับพระคริสต์ผู้นี้ในฐนานะผู้ว่าความแทนพงศ์เราเมื่อเราสารภาพความผิดพระโลหิตของพงศ์ชำระแล้วพง์ก็จะว่าความแทนเราทั้งหลายในสวรรค์ทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับความหมายของผมคือว่าพี่น้องทั้งหลายนะกระทั่งเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยมันยังไปฟ้องได้เลยพี่น้องซาตานเนี Figure ่ยมันมีท,มมที่มันมีที่นั่งของมันบนสวรรค์นคะครับแล้ว ปไปงที่แผ่นดินโลกเนี่ยมันก็ทําการอยู่ภายในบุตรทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังรวมถึงผู้เชื่ออย่างเรานะครับบางทีมันก็ทํางานอยู่ในเนื้อหนังของเราถูกไหมฮะอยู่ในจิตที่ตกต่ำของเราแต่ว่ามีสถานที่เดียวที่มันไม่สามารถเข้ามาถึงได้นั่นก็คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายว่าเราต้องหันสู่วิญญาณของเราที่บังเกิดใหม่นี้ซาตานมันก็จะไม่สามารถมาทําอะไรเราได้แต่ว่าเราอกจาาวิญญาณเมื่อไหร่ก็แนละ้วเสร็จเมื่อนั้นนะครับพี่น้อง ที่จริงเนี่ยพี่น้องเคยยกตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาเวลาสนามรบใช่ไหมฮะทหารเนี่ยเขาต้องหลบอยู่ในบังเกอร์ใช่ไหมฮะอยู่ในบังเกอร์เนี่ยเพื่อกันกระสุนป้องกันกระสุนของศัตรูพอหัวเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือบังเกอร์เมื่อไหร่นะพี่น้องโดนศัตรูยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแอบซ่อนอยู่ในพระองค์ลี้ภัยอยู่ในวิญ,ญญาณที่บังเกิดใหม่เช่นนี้เพราะวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่ของเราก็คือที่ประทับของพระคริสต์เอ๊แม่เราก็อยู่ในพระคริสต์ พี่น้องทั้งหลายนะครับตามวิวรณ์บทที่12ข้อ11นะครับตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นนะครับว่าคณะคณะซาตานเนี่ยเพิม่มบันทึกบวกว่าอย่างไีฮะบอกว่าเป็นผู้ที่ฟ้องร้องเราต่อเบื้องพระของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพูดง่ายๆว่าสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดมั่นคงที่สุดไม่มีความบาปไม่มีฝ่ายโลกไม่มีซาตานไม่มีผู้ชั่วร้าย มีแค่สถานที่เดียวนั่นคือวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราทั้งหลายเอ้แม่เพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้เป็นเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายให้เราสาม,มารถฝึกฝนวิญญาณของเรากับสู่วิญญาณของเราอยู่ในวิญญาณของเราคงอยู่ในวิญญาณของเราโอ้พระเยซูของโมโสได้ตัวของเราทั้งหลายอย่างแท้จริงในเรื่องนี้ทีนี้เรามาดูต่อนะครับพี่น้องถ้าเราอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับในวงเล็บสามนะครับก็จะบอกว่า ซาตานซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองโลกนะครับจะไม่มีฐานะไม่มีโอกาสไม่มีความหวังและไม่มีความเป็นไปได้ในเรื่องใดๆเลยเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณของเราที่ที่บังเกิดใหม่นะครับพี่น้องคือสถานที่ที่ไม่มีที่อยู่ให้กับความบาปซาตานผู้ชั่วร้ายนี่แกก็คือทําให้เราสามารถไปน็นไงได้รลบการปกป้องไว้ในด้านลบนะครับส่วนด้านบวกนี่เราก็สามารถถูกอยู่ในการแจกใจของพระเจ้าตรีเอกภาพเอเมน และสุดท้ายนะครับในเลขอะไรบกที่3ก็อ้างอิงมาจากหนึ่งโยฮันบทที่5เหมือนกันนะครับอาเมนโดยเฉพาะข้อที่21นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยกล่าวว่าลูกเล็กๆทั้งล,ลูก,ล,ก,ล,กลูกทั้งหลายของเอย๋ยจงระวังรักษาตัวให้พ้นจากลูกเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องท่างหลายนั่นหมายความว่านอกเหนือจากวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่ของเราแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เรื่องราวและสิ่งของ ล้วนแต่เป็นรูปคารพทางสิธิ์โอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเรามีอะไรฮะมีพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในมีเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าคือที่ประทับของพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรนะฮะในข่าวสารในในใน,ใน,ใ,นในบ่ายวันนี้ให้เรามองเห็นนะครับไม่มีความบาปไม่มีฝ่ายโลกไม่มีซาตานผู้ชั่วร้ายกระทั่งไม่มีลูกครรพเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งของหน้าลบเหล่านี้เป็นไงฮะอาเมน มันล้วนแต่อยู่ในเนื้อหนังหรืออยู่ในจิตที่ตกต่ำของเราทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขอผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพระคุณแก่เราทั้งหลายให้เราสามารถมองเห็นอาเมนและเรียนรู้ที่จะหลบหนีเข้าไปในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราทั้งหลายนี้ทีนี้นะครับเรามาดูโครงร่างต่อนะครับผมเวลาผมก็กล้าจะหมดแล้วนะฮะในข้อสามวงเล็บหนึ่งนะครับบอกว่าสิ่งใดที่เราไม่ได้กระทําอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่และไม่ได้ดําเนินชีวิตออกซึ่งพระวิญญ,ญาณ องค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือรูปเขอรพลูเคารพคือสิ่งใดใดในตัวเราที่เรารักมากกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและมาแทนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องชายนะครับสิ่งที่มาแทนองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็อาจจะเป็นรถยนต์ของเราพี่น้องชายส่วนใหญ่ชอบรถนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้เนะี่ยโอชอบขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ,ใหญ่ใช่ไหมฮะ หรือพี่น้องหญิงเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะมีเรื่องของลูกๆเรื่องของบ้านจะอยู่อย่างไรจะประดับตัวอย่างไรหรือกระทั่งในการแต่งตัวนั่นอาจจะกลายเป็นลูกเคารพของหลายๆคนก็ได้หรือสมัยนี้นะพี่น้องกระทั่งสุขภาพความงามจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความบาปนะครับพี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มาเขาเรียกว่าครอบงำครอบครองใจของเราพี่น้องนะครับอย่าลืมว่า เราทาบาปเนี่ยแต่ไม่แน่ว่าเราจะอยู่กับฝ่ายโลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็จะสามารถกระทําบาปได้อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะอย่างเช่นนะฮะอับราฮัมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดกันดานอาหารใช่ไหมฮะเลยต้องไปที่อีอยิปต์ไปอยู่ฝ่ายโลกอียิปต์เล่งถึงฝ่ายโลกใช่ไหมฮะแล้อับอับราฮัมทำอะไรฮะโกหกใช่ไหมฮะขายภรรยาบอกภรรยาเนี่ยไม่ใช่ภรรยาเป็นน้องสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย นั่นหมายความว่าฝ่ายโลกนี่มันแยบยนกว่าความบาปนี่มันอาจจะไม่ครอบคลุมอยู่ในฝ่ายโลกนะแต่ว่าฝ่ายโลกนี่มันครอบคลุมอยู่ในความบาปด้วยครอบคลุมความบาปเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโลกหรือว่าลูกเคารพใช่ไหมฮะที่มายึดครองใจของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่ความบาปนะครับแต่ว่าผลท้ายสุดเนี่ยอาจจะลงเอยด้วยความบาปแล้วก็เป็นความบาปที่ร้ายแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นการล่วงประเวณีก็ดีเพราะว่าอะไรฮะ การกราบไหว้ลูกคลรกกับลูกบรเวณีเนี่ยมันไปด้วยกันตามเพิ่มพีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายอย่างแท้จริงเอเมนโดยเฉพาะสมัยนี้นะครับพี่น้องมือถือเนี่ยมือถือนี่ก็คือผมรู้สึกว่านี่ก็คือมันเหมือน,น,นกับมันเหมือนกับดาษสองคมก็ว่าได้ครับพี่น้องมันเรามันมีไว้เรามารับสุขรุงก็ได้มันมีไว้ให้เราไปมีเป็นลูกเคลรกก็ได้ใช่ไหมฮะทำให้ผู้ชั่วร้ายเนี่ยมาจิกมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าแทนที่จะเติบโตอยู่ภายในเราไม่เกิดผลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระผู้เปเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายประทานพระคุณที่เพียงพอแก่เราให้เราสามารถฝึกฝนวิญญาณของเราหันสู่วิญญาณของเราคงอยู่ในวิญญาณของเราฮาเลลูยาเอเมนสุดท้ายนะครับในวงเล็บสองบอกว่าเราต้องหนีเข้าไปในการสถิตยอยู่ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในวิญญาณของเราเพื่อถูกปกป้องให้พ้นจากผู้ชั่วร้ายนั้นเพื่อจะได้ปกป้องปกป้องกันตัวเราจากรูปเคารพ เราต้องหนีเข้าสู่วิญญาณของเราเพื่อจะได้สัมผัสกับพระเจ้าโดยตรงและจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหน้าต่อหน้าเพื่อให้มนตพันธุ์ของพระองค์จะได้เจริญงอกงามอยู่ในตัวของเราขอบคุณพวกนะครับสุดท้ายแล้วผมก็อ่านพระมีอีกแห่งหนึ่งนะครับในหนังสือเฮบรายบทที่8นะครับเฮบราบทที่8นะครับข้อที่1 9ถึง2ีนะครับอาเมนซึ่งตรงน,นั้นนะครับ โอ้โทโทษทีนะ,ะฮับไรยบทที่6นะครับฮบรายบทที่6ข้อที่สิถึงยีนะคะรับเปาโลกล่าวว่าเพื่อเราจะเพื่อเราผู้ได้หนีมายังที่หลบภัยจะได้ยึดมั่นในความหวังที่อยู่มีอยู่ตรงหน้าเพื่อจะได้ละการหนุนใจที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้นหายเราต้องการได้การหนุนใจที่เข้มแข็งนี้คือการหลบหนีมายังที่หลบภัยก็คือวิญญาณที่บังเกิดหม่ยคอลอนนั่นเองอาเลลูยาโดยสองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็น ไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตัดมุสาในสิ่งเหล่านี้เอแม่ Amen. เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราคืออะไรฮะก็คือสถานที่ที่เป็นไงฮะข้อ19บอกว่าเป็นเหมือนสมอของจิตสมอเนี่ยหือพี่น้องเรือเนี่มันอยู่ในกลางทะเลใช่ไหมฮะถ้าไม่ท่อสมอเนี่ยเรือมันก็จะโค,ค้งเคลงแต่พอท่อสมอเนี่ยเรือมันก็จะมั่นคงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายขอคุณพระเจ้า จิตของเรานะครับจะมั่นคงหรือไม่พี่น้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องหันสู่วิญญาณของเราเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณของเราก็ทําให้จิตของเราสามารถทอดสมอได้เอเมนและยังได้ผ่านเข้าไปในม่านอันเป็นที่ซึ่งผู้บึกเบิกก็คือพระเยซูได้เสด็จเข้าไปเพื่อเราแล้วแล้วบดน,นี้ผมก็ได้เป็นมหาปุรหิตเป็นนิดตามลําดับของเมวคีเสด็เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายตามพระประวัตบทที่7นะครับข้อ25บอกว่าไงฮนะพระองค์ก็คือมหาปุรหิตที่ได้เข้าไปในม่านแล้ว ม่านนั้นก็คืออะไรฮะม่านผ่านเนื้อหนังเข้าไปก็คือที่บริสุทธิ์สุดก็คือในวิญญาของเราด้วยด้านหนึ่งอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายอีกด้านหนึ่งก็อยู่ในวิญญาขอ,องเราเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเหบราบทที่เจ็ดข้อยี่ห้าบอกว่าไงฮะพระองค์ทรงส,รมสามารถช่วยคนเหล่านั้นให้ได้รับความรอดจนถึงที่สุดพี่น้องทั้งหลายนะวิญญาณที่แล้การบังเกิดใหม่ก็เราได้รับความรอดแล้ว cos. แต่จิตของเรายังไม่ได้รับความรอดอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับความรอดจนถึงที่สุดกระทั่งร่างกายได้ับการถ่ก็ต้องผ่านจิต พราะนั้นจิตของเราก็ต้องทอดสมองเอ้แม่หนทางหนึ่งเดียวที่เราสามารถทําให้จิตของเราทอดสมองมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวได้ไม่ถูกคลื่นลมซัดไปซัดมาได้นั่นก็คือต้องหันสู่วิญญาณที่บังเกิดใหม่คงอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่มันรับสุกตัวของพระองค์รับสุกการสถิตยอยู่ตัวด้วยตัวของตัวเองหน้าต่อหน้าเช่นนี้แหละมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่ถูกวานเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายก็จะสามารถเติบโต พัฒนาเพิ่มพูนอาเมนได้ละการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงและสุดท้ายก็กลายเป็นที่ก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์ขอให้การเปิดเผยเ,เช่นนี้เปิดเผยแก่เราทั้งหลายและทําให้ขอพระสูตรประทานพระคุณเพียงพอแก่เราทั้งหลายเราสามารถมีภาพปฏิบัติเรื่องนี้ในภาพปฏิบัติที่เป็นจริงทั้งในชีวิตครอบครัวอาเมนชีวิตคิดจับเอเมนขอพระู้เปเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายทุกๆคนอาเมนขอบคุณพระองค์ พระเจ้ารับสุขสองเลขโรมันแรกที่พี่น้องได้แบ่งปันกับเราเรารู้ว่าในหนังสือหนึ่งโยฮันนั้นได้เปิดเผยถึงข้อรับลึกอยู่เจ็ดประการหนึ่งก็คือข้อรับลึกของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์สองการสามัคคีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์สามการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์สี่มเมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์ห้าการอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหกข้อรับลึกของการโฉม แล้วก็สุดท้ายข้อรับลึกของน้ำพระโลหิตและพระวิญญาณน,นั้นอเมนข้อลับลึกเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของฝ่ายวัตถุและเราก็ไม่สามารถใช้ความคิดอารมณ์หรือความตั้งใจของเราที่จะมาเข้าสู่หรือประสบการณ์ได้ขนทางเพียงหนึ่งเดียวที่เราจะมาประสบการณ์ก็คือการที่เราต้องมาปรับใช้และฝึกฝนวิญญาณของเรา นี่ก็คือเป็นภาระที่พี่น้องพิพัฒน์ดได้เน้นย้ำเมื่อสองเลขโรมันที่ผ่านมาวิญญาณของเราในข่าวสารตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าในข่าวสารตอนนี้จะพูดถึงข้อรับลึกในข้อประการที่4นั่นก็คือเมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าส่วนที่เป็นภาระหรือส่วนที่เน้นนั่นก็คือวิญญาณของเรา เพราะว่าในหัวข้อได้พูดถึงวิญญาณของเราที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าด้วยมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้ามเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าก็คือตัวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้นี้งค์ทรงเป็นพระคิดผู้เป็นพระวิญญาณพระคิดผู้เป็นพระวิญญาณได้เสด็จเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราทำให้วิญญาณของเราได้รับการบังเกิดใหม่ดังนั้น หลังจากที่เราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเมล็ดพันธุ์นี้จำต้องจำเริญเติบโตขึ้นด้วยการจำเริญเพิ่มพูนของพระเจ้าซึ่งมีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าว่าในด้านของพระเจ้าแล้วพวกไม่จําเป็นต้องเติบโตเพราะว่าพวกทรงครอบคุมสปปรรพสิ่งและกว้างยาวสูงลึกแผ่ขยายไร้ขีดจํากัดอุดมสมบูรณ์อย่างหาที่สุดไม่ได้ แต่ว่าพระองค์ผู้นี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ได้เสด็จเข้ามาสู่ภายในของเราเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ดังนั้นเมล็ดพันธ์ที่อยู่ภายในเราจำต้องเติบโตขึ้นจำต้องเพิ่มพูนขึ้นก่อนอื่นให้วิญญาณของเราได้รับการบังเกิดใหม่หลังจากนั้นพระเจ้าจะแผ่ขยายจากวิญญาณของเราไปยังจิตของเราแผ่ขยายไปที่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเรา ในเวในเวลานี้แหละเราก็จะเติบโตและการเติบโตเช่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการแยกบริสุทธิ์ของตัวเราเองหรือว่าการอยู่ฝ่ายวิญญาณของเราแต่ว่ามีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พูดมา ร้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยอยู่ในเลขโรมันที่1นึงของข่าวสารตอนนี้ส่วนในเลขโรมันที่สองก็ได้บอกให้เรารู้ถึงความหมายของการบังเกิดใหม่โดยมเมล็ดพันธุ์ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระวิญญาณน,นั้นได้เสด็จเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราเราก็ได้บังเกิดจากพระเจ้าเราได้บังเกิดใหม่ โดยชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนั่นก็คือชีวิตของพระเจ้านอกเหนือจากชีวิตมนุษย์เดิมที่เรามีอยู่นั่นก็คือในหนังสือกิตติคุณโยอหันบทที่สาบางเกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังบางเกิดจากพระวิญญาณน,นั้นก็คือวิญญาณขอบพระคุณพระองค์เรามาถึงในเลขโรมันที่สามซึ่งได้พูดถึงเมล็ดพันธุ์ของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ได้เข้าสู่ภายในเราแล้ว มเมล็ดนี้ก็จำต้องเติบโตขึ้นยิ่งกว่านั้นเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นด้วยการาำรญเพิ่มพูนของพระเจ้าซึ่งก็คือด้วยการเพิ่มพูนของพระเจ้าผู้เป็นชีวิตที่อยู่ภายในของเราการเติบโตนี้ไม่ใช่เรื่องราวทางภายนอกหรือขบวนการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องทางภายในไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับเราว่าจะเพียรพยายามอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับ การแผ่ขยายของตัวของพระเจ้าเองผู้นี้ที่อยู่ภายในของเราแผ่ขยายจากวิญญาณของเราไปยังความคิดไปยังอารมณ์ไปยังความตั้งใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเติบโตขึ้นอย่างอัตโนมัติไม่เพียงแต่เราเติบโตในด้านของชีวิตเท่านั้นเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของชีวิตด้วยและสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็จะก่อกำเนิดวัสดุอันล้ำค่า เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าดังนั้นในเลขโรมันที่3ม,มีคําสาคัญที่สาํสาคัญมากเมื่อเมล็ดพันธุ์นี้ได้ถูกหวานเข้าสู่ภายในตัวเราแล้วประการแรกก็คือจําต้องเติบโตขึ้นข้อพระคัมภีรนั่นก็คือ1นึ่งโกรินโทบ,บอกว่าเราเป็นไล่นาของพระเจ้าและเป็นสิ่งก่อสร้างของพระเจ้า ในฐานะที่เป็นไรนาพืชที่อยู่ในไรนานี้ก็จำต้องเติบโตขึ้นไม่เพียงแต่เติบโตยังต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อที่จะได้ถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นทองคำไขมุกแล้วก็เพชรพลอยเหมาะสำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าดังนั้นเติบโตเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก่อสร้างอามนเมื่อเราพูดถึงเมล็ดพันุ มเมล็ดพันธุ์ทุกๆเมล็ดพันธุ์ภายในก็จะมียีนอยู่ซึ่งยีนนี้เนี่ยก็คือตัวของพระเยซูผู้นี้พระองค์ทรงเป็นมนุษยพ์พระเจ้าคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกสำแดงในคุณธรรมแห่งสมมามนุษย์ของพระองค์ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่พพครอบคลุมอยู่ในมเมล็ดพันธุ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไป เ,เพียงพยายามไปรอกเรียนแบบพรงหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแค่เราเปิดออกต่อพรงเราไม่ต้องไปพูดกับเมล็ดพันธุ์หรือเราไม่ต้องไปพูดกับเมล็ดพันธุ์ของต้นท้อบอกว่าต้นท้อจะต้องออกผลถ้าเกิดว่าเป็นต้นของเมล็ดพันธุ์ของต้นท้อเพียงแค่เรานอาเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกแล้วก็ไปรดน้ําสุดท้ายพระเจ้าก็จะทําให้เติบโตขึ้นแน่นอนว่า มเมร็ดพันธุ์ของต้นท้อก็ต้องออกลูกเป็นลูกท้อดังนั้นสิ่งนี้ได้ถูกเปิดเผยอยู่ใน,น,นห,หนังสือจดหมายหโยฮันบทที่3ข้อ2ซึ่งบอกกับเราว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏต่อไปในเบื้องหน้าว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้แล้วว่าถ้าพงค์มาปรากฏเราก็จะเป็นเหมือนกับพงค์เพราะว่าเราจะเห็นพง์อย่างที่พง์ทรงเป็นนั้น คำว่าเหมือนกับพระองค์ตรงนี้ไม่ใช่เหมือนทางภายนอกแต่ว่าเป็นการเหมือนในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นนั้นพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์ยีนที่อยู่ทางภายในนี้แหละก็จะทําให้เรากลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตนิสัยและการสําแดงแต่ว่าไม่ใช่ในฐานนันดนความเป็นพระเจ้าโอ ขอบพระคุณพองค์เราลองคิดดูถึงมเมล็ดพันธุ์ในด้านของมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นทางด้านกายภาพถ้าจะเติบโตขึ้นก็จะต้องมีเงื่อนไขามากมายจะต้องมีดินจะต้องมีสารอาหารจะต้องมีแสงแดดต้องมีอากาศที่เหมาะสมในด้านลบแล้วนั่นก็คือจะต้องถูกจํากัดจะต้องถูกตัดแต่งในด้านบวก ก็คือต้องได้รับการหล่อเลี้ยงมากมายต้องได้รับปุ๋ยต้องได้รับสารอาหารยิ่งกว่านั้นยังมีประเด็นที่สําคัญชีวิตจะเติบโตขึ้นก็จําต้องใช้เวลาดังนั้นการเติบโตของชีวิตเป็นเรื่องที่รีบร้อนไม่ได้เช่นเดียวกันในเลขโรมันในเลขอารบิกที่หนึ่งก็บอกกับเรามเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าจะเติบโตขึ้นตรงนี้ก็มีเงื่อนไข ซึ่งได้บอกกับเรามีเงื่อนไขยู่4ประการด้วยกันเมื่อบริษพันของพระเจ้าได้เข้าสู่ภายในวิญญาณของเราเราได้รับการประเกิดใหม่แล้วสิ่งที่เราต้องทําเรื่องแรกก็คือต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็คือเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือเราต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยสุดใจด้วยสุดจิตและด้วยสุดความคิดและด้วยสุดกําลังของเราดังนั้นพระคัมภีร์ทั้งเล่ม เป็นเรื่องราวของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นระหว่างขั้นตอนเหล่านี้และจุดจบสุดท้ายล้วนแต่เป็นเรื่องราวแห่งรักทั้งหมดถ้าเกิดว่าวันใดตัวเราเองนั้นได้ตกต่ำห่างไกลจากพระองค์นั่นก็เป็นเป็นเพราะว่าตัวของเรานั้นได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจำต้องเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นก็เท่ากับ การก่อสร้างเราเติบโตเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรามีการก่อสร้างมากเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเรื่องแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องมารักองค์พระพูเป็นเจ้าเมื่อเรารักองค์พระพูเป็นเจ้าก็จะเราก็จะเริ่มมีการเติบโตในพระกัมภีร์ก็มีหลักการเช่นนี้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเราต้องมาเชื่อพระองค์โดยการเชื่อเราก็ได้ต้อนรับพองค์ หลังจากเราได้ต้อนรับพรงค์แล้วเรายังต้องมารับพรงค์ด้วยบลักก็คือการมารับสุขพงค์เราต้องรับสุขพระองค์ผู้ที่เราได้ต้อนรับเข้าสู่ภายในผู้นี้โอ้นี่เป็นเรื่องที่หวานชื่นดังนั้นในที่นี้บอกกับเราว่าเราต้องมายังเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่ออธิษฐานโดยมีจุดประสงค์ที่แน่ชัดไม่ใช่เพื่อสภาพการ,ระอะไรอย่างอื่น โอ้เราต้องบอกกับพงค์พรงค์เจ้าข้าข้าพเจ้ารักพงค์แม้ว่าตอนนี้ข้าพเจ้ายังไม่รักพงค์ขนาดนั้นแต่ข้าพเจ้ายินดีลุกขึ้นมารักพงค์ให้ข้าพเจ้ารักพงค์วันนี้มากกว่าเมื่อวานยิ่งผ่านไปก็ยิ่งรักพงค์มากขึ้นให้ข้าพเจ้ารักพงค์โดยใช้ความรักที่ดีที่สุดมารักพงค์อาเมนพระผู้เป็นเจ้าทรงชอบที่จะให้เรามีการอธิษฐานเช่นนี้ความรักทําให้ใจของเราสามารถที่จะ เป็นหนึ่งเดียวหลังจากนั้นเราก็ต้องมาชำระสาสางชีวิตเก่าของเราก็คือต้องมาจัดการหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเราต้องมาจัดการสิ่งที่เรายังไม่เคยชำระสาสางความภายแพ้ของเราเหรอความบกพร่องความอ่อนแอหรือว่าความบนทินและการล่วงละเมิดทั้งปวงดังนั้นในวงเล็บสองหลังจากเรารักองม์พููเป็นเจ้าแล้วเราจึงต้องลุกขึ้นเพื่อมาสารภาพบาป การสารภาพบาปตรงนี้ไม่ใช่สารภาพบาปแค่บางอย่างแต่ว่าสารภาพทุกอย่างไม่ได้มีการเลือกสรรเราต้องเด็ดขาดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องได้บอกหนทางที่อยู่ในภาพปฏิบัติที่ดีกับเราก็คือเราต้องสารภาพความบาปโดยไม่เหลือสิ่งใดไว้ไม่ว่าจะเป็นความบาปที่เรายินดีสารภาพความบาปที่เราไม่อยากจะนํามาสารภาพต่อพระองค์ นั่นก็คือการล่วงละเมิดทั้งปวงของเราทางที่ดีที่สุดก็คือเขียนออกมาทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นมาสารภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระโลหิตของพง์มาชําระและสุดท้ายก็จะทําให้เรามีมนุษยธรรมที่ไม่บกพร่องขอบพระคุณพง์หลังจากเราสารภาพบาปแล้วเราก็เข้าสู่ในเงื่อนไขที่สามนั่นก็คือเราต้องมาลุกขึ้นมาฝึกฝนวิญญาณของเรา ตรงนี้บอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะวิญญาณและฝึกฝนวิญญาณของเราข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิงเราจะฝึกฝนวิญญาณของเราได้อย่างไรอย่างแรกก็คือโดยอาศัยพระคําของพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนดาบสองคมสามารถที่จะแยกแยะจิตและวิญญาณออกจากกันแยกแยะข้อกระดูกและไขในกระดูกออกจากกันแยกแยะสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องราวฝ่ายวิญญาณออกมา พี่น้องผู้ร่วมงานได้มีการสามัคคีทำเคยบอกกับเราว่าทําให้เรารู้สึกประหลาดใจพี่น้องบอกว่าวันนี้เราอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องสามารถใช้ถ้อยคําที่อยู่ในข่าวสารมาอ่านอธิษฐานแต่ถ้าเกิดอ่านอธิษฐานแล้วไม่ได้ถูกพระวิญญาณน,นั้นเติมเต็มแต่ถูกวิญญาณชั่วเติมเต็มนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่มาจากชีวิต ไม่ใช่ว่าอธิษฐานแล้วคนอื่นฟังก็รู้สึกว่าท้อแท้รู้สึกว่าอยู่ในความตายโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราเราต้องได้รับการเพิ่มกําลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราโดยฤทธิดเดชโดยพระวิญญาณของพระองค์อาเมนเราต้องฝึกฝนวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวิญญาณของเราไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณแห่งความขาดกลัวแต่เป็นวิญญาณแห่งความรักฤทธิดเดชและสติสัมปชัญญะ อเมนขอบพระคุณพระองค์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแยกแยะเราสามารถฝึกฝนไม่ว่าในการประชุมของเราการอธิษฐานการเผยพระวจนะไม่ใช่การมาแพร่กระจายความตายแต่ต้องเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ประกาศพูดเรื่องราวที่อยู่ในด้านบวกในชีวิตคิดจักโอ้ขอบพระคุณพระองค์ และโดยการฝึกฝนเช่นนี้จะทำให้วิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นต่อมาเงื่อนไขที่4นั่นก็คือเราต้องอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีการติดต่อกับพระองค์อย่างไม่หยุดตลอดเวลาทำให้ประคิดผู้นี้สามารถที่จะประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราโอ้ขอบพระคุณพระองค์หวังว่าทั้ง4ประเด็นนี้ เราสามารถมีการเรียนรู้และมีการฝึกฝนเช่นนี้แล้วเราก็สามารถที่จะให้บริพานาสศิธิ์สามารถเติบโตอยู่ภายในของเราเริ่มต้นตั้งแต่การรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มาสารภาพบาปต่อพระองค์และมาฝึกฝนวิญญาณของเราปฏิเสธทุกอย่างที่อยู่ฝ่ายจิตไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่ยากลำบากทุกอย่างที่เป็นปัญหา ความแพ้แพ้ของเราความอ่อยแอความอ่อนแอของเราล้วนแต่มาจากจิตของเราดังนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราจะไปจัดการเรื่องนี้อย่างไรเราแค่รับผิดชอบมาฝึกฝนวิญญาณของเรายิ่งกว่านั้นยังนําความคิดของเรามาตั้งไว้ในวิญญาณสุดท้ายเราจึงสามารถกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพอรงค์ขอบพระคุณพงค์ในเลขอารบิกที่สอง ไม่เพียงแต่มีสี่เงื่อนไขเท่านั้นเราจะต้องมาร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นันสักสิทธิ์ที่ถูกหวานเข้าสู่ภายในตัวเรานี้จะเติบโตได้ดีหรือว่าไม่ดีขึ้นอยู่กับดินซึ่งในพระคัมภีร์ได้เปิดเผยอยู่ในหนังสือมัทธิยแล้วก็ในหนังสือลูกาบทที่8แล้วในมัทธิยบทที่13บอกให้เรามองเห็นถึงดินสประเภท ซึ่งผูทธทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สรุปออกมาให้เราว่าดินก็คือใจของมนุษย์ซึ่งใจของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามประเภทด้วยกันถ้าตามหนังสือมัทธิยดินประเภทแรกก็คือดินก็คือใจของพวกฟาลีไยสำหรับพวกเขาแล้วพระเยซูไม่อยากที่จะบอกให้เขารู้ถึงข้อลับลึกของอาณาจักรของพระเจ้าเพราะว่าอะไร เพราะว่าใจของเขานั้นห่างไกลจากพระองค์เพราะว่าเขาฟังเขาจะฟังไม่ได้ยินเขามองก็จะมองไม่เห็นโอ้พระเยซูสิ่งนี้ก็มาเตือนสติเราทั้งหลายว่าใจของเราใจของเราจะต้องไม่มีผ้าคลุมหน้าเพื่อเราจะสามารถที่จะมองดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์ ขอพระองค์ให้เรามีหูที่สามารถได้ยินและมีตาที่สามารถมองเห็นได้แล้วก็ยังมีใจของคนประเภทที่สองตรงนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทอันแรกก็คือดินที่อยู่ริมหนทางริมหนทางก็คือมีการสัญจรไปมาของฝ่ายโลก เมื่อเรามีถ้าเกิดว่าเราไปสามัคคีธรรมไปสัญจรทางด้านฝ่ายโลกใจของเราก็จะกลายเป็นใจที่แข็งกระด้างอันที่สองก็คือหินมากดินน้อยคล้ายกับว่าเมล็ดพันธุ์นี้ถูกบ่านลงไปในดินแล้วแต่ว่าดินนี้กลับเต็มไปด้วยหินหินเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความบาปที่ซ่อนเล้นความกระวนกระวายแห่งชีวิตนี้ ทำให้เบล็ดพันธุ์นี้ไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาด้วยขึ้นมาได้แล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นพงหนามพงหนามนั่นก็คือถูกการล่อลวงของทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้มาล่อลวงไปดังนั้นทั้งสามประเภทนี้เนี่ยก็คือล้วนแต่เป็นดินที่ไม่ดีแต่ขอพระคุณพระเจ้ายังมี ดินอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือดินดีดินดีก็คือว่าเป็นดินที่ดีก็คือใจที่เหมาะที่จะให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตก็คือฟังแล้วไม่เพียงแต่เข้าใจแต่ยังสามารถบังเกิดผลได้ด้วยบังเกิดผลหนึงร้อยเท่า60เท่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังเกิดผล30เท่า ดังนั้นขอพระเจ้าทรงชำระพระโลหิตของพงมาชำระและปกคลุมข้าพเจ้าเมื่อเรามีการสามาัคคีทำเกี่ยวกับการงาน10ปีโครงการ10ปีต้องได้รับมาซึ่งวิสุทธิชน5,000คนแล้วก็ก่อกำเนิดคิดจากท้องถิ่นห0ึแห่งคิดจากในกรุงเทพแผ่ขยายเป็น50เขตโอ้พองเจ้าข้าถ้าเราลองมานับดูสิ่งนี้ ไม่สอดคล้องกับห่างไกลจากหลักการที่พระคัมภีร์ให้ไว้พี่น้องผู้ร่วมงานบอกกับเราว่าพี่น้องเบื้องหน้าบอกว่าถ้าเกิดเรามีการเวพอพรของพระองค์ก็จะมีพรอะพรแห่งฝนต้นฤดูเพียงแค่ห้าปีก็ก็มากแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดผลถ้าเราดูในหนังสือมัทไทยถ้าเป็นดินดีเนี่ยก็คือสามารถบังเกิดผลอย่างน้อยก็ยังสามสิบเท่าเลย หวังว่าเนี่ยก็คือข่าวสารตอนนี้จะเป็นการหนุนใจของเราให้เราทั้งหลายสามารถมีใจที่เป็นดินดีใจิตใจที่อ่อนนุ่มให้เรานำการสัญจรไปมาที่อยู่ฝ่ายโลกความกวนกระวายเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในยุคนี้ให้เราทำนำสิ่งเหล่านี้ไปจัดการอย่างสิน้นซาก ให้เราร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเราจะสามารถถูกพรงค์รับไปนี่ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นทั้งหล,า,งหลายจําเป็นที่จะต้องเปิดออกต้องเทตัวเราเองให้ว่างเปล่าแล้วก็ ให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาขจัดภาพคุมหน้าของเราชิงไปให้เราสามารถหันเปลี่ยนทัศนคติของเราและเป็นผู้ที่ติดตามการนำพาของคิดจักต่อมาเราต้องมากินน้ำนมอันบริสุทธิ์แล้วก็มาดื่มน้ำนมอันบริสุทธิ์และมากินอาหารอาหารแข็งถ้าเกิดเราอยากจะเติบโตถ้าเกิดว่ามีเด็กคนหนึ่ง อายุสี่ขวบห้าขวบแล้วก็ยังถือขวดนมอยูอ่คนที่เป็นพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่ากังวลมีพี่น้องบอกว่าโอ้สรุปรวบยอดหนังสือฟื้นฟูยามเช้าไม่มีอย่างอื่นที่ง่ายกว่านี้หรอรู้สึกว่ายากโอ้พระเยซูเมื่อตอนเริ่มต้นหลังจากเราได้รับความรอดเราต้องมาดื่มถ้อยคำที่เป็น น้ำนมอันบริสุทธิ์หลังจากนั้นถ้าเราเติบโตขึ้นมาเราก็ต้องมากินอาหารแข็งมากินผักมากินเนื้อเช่นนี้เราจึงสามารถมีพลานามัยที่ดีและแข็งแรงดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ตากตามอยู่ในพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราอยู่ในการฟื้นฟูน,นี้มีถ้อยคำคำหนึ่งที่เราชอบพูดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการที่เรามากินดื่มและรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่แค่เพียงวันองค์ปููเป็นเจ้าแคแค่ครั้งเดียวที่เรามากินขนมปังแห่งชีวิตบาดื่มจอกแห่งพระพรแต่ว่าเราจะต้องมาดื่มน้ำนมอันบริสุทธิ์แล้วก็มากินอาหารแข็งทุกๆวันในการดำเนินชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นและพี่น้องก็ได้บอกกับเราว่าขนทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือการอธิษฐานการอ่านอธิษฐานพระคำของพระเจ้า การอาธิษฐานพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเราฝึกฝนวิญญาณก็ขึ้นอยู่กับการอาธิษฐานเรากินดื่มองค์พระเป็นเจ้าขึ้นอยู่กับการอา่านอธิษฐานเหมือนกับในบทเพลงได้บอกกับเราว่าเมื่อเรามาอ่านและอธิษฐานเราก็ได้กินพงเรามาอ,าอาธิษฐานและอ่านเราก็ได้ดื่มพงดังนั้นในการดําเนินชีวิตคิดจักเราต้องผ่านการดําเนินชีวิตกินดื่มและรับสุของค์พระเป็นเจ้า ดังนั้นไม่เพียงแต่เราเป็นใจของเราเป็นดินดีให้เมล็ดพันธุ์นี้ที่อยู่ภายในเราเติบโตไม่ถูกขัดขวางด้วยสภาพแวดล้อมทางภายนอกและก็ยังต้องมีเนี่ยก็คือสารอาหารมีปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยที่มาหล่อเลี้ยงทำให้เราสามารถเติบโตขึ้นขอบพระคุณพองค์ไม่เพียงแต่ในด้านส่วนตัวของเรา เราจึงต้องมีชีวิตเป็นอยู่อยู่ในภรกกายอยู่ในคิดจักอยู่ในการดําเนินชีวิตคิดจักมารับสุขการใช้งานที่แตกต่างกันในภรกกายและการหล่อเลี้ยงที่อยู่ในภรกกายให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาลดน้ําเราขอบพระคุณพงค์และสุดท้ายข่าวสารก็ได้บอกกับเราว่า ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในการดําเนินชีวิตคิดจักเราก็จะได้รับการอวยพรและได้รับการลดน้ําไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านของเราจะใช้เวลามาอ่าน,านพระคัมภีร์มากแค่ไหนก็ไม่สามารถมาแทนที่การประชุมของคิดจักนี่ก็คือทําไมพี่น้องที่อยู่เบื้องหน้าถึงหนุนใจแล้วให้ความสําคัญกับการประชุมทุกๆครั้งการผรสมผสานท,ทุกๆครั้งของเรา ขอบพระคุณพระองค์ในปีนี้ทุกแทบจะท,ทุกเดือนเราล้วนแต่มีการประชุมพิเศษให้เราสามารถที่จะมีส่วนอยู่ในการลดน้ําเราจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระคําของพระเจ้าให้เราได้รับการรดน้ําที่มาจากพระคําของพระองค์ดังนั้นการป้อนเลี้ยงและการรดน้ํา ล้วนแต่เป็นสื่อการที่สําคัญที่สุดที่พระองค์จะทรงทามานําให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเติบโตโดยการรดน้ําและการป้อนเลี้ยงเช่นนี้ให้เราสามารถอย่างรากในองค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยการดําเนินชีวิตอยู่ในคิดจกักรก็ทําให้เราสามารถเติบโตขึ้นอย่างปกติได้แล้วก็สามารถที่จะมีส่วนอยู่ในการก่อสร้างของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายอาเมน